สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสาวรายหนึ่งได้มีการโพสต์ภาพไข่ดาวที่เธอสั่งมาจากร้านอาหารตามสั่งและเปิดออกมาชื่นชมที่ร้านใจดีโรยพริกไทยมาให้ดูแล้วน่ากินสุดๆแต่พอมองดูดีๆถึงกับต้องพังงะเพราะความจริงแล้วไม่ใช่พริกไทยโดยเธอได้โพสต์ผ่าน Facebook ไข่ดาวในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคในภาพจะเห็นไข่ดาวสดน่ากินโรยพริกไทยแต่ความจริงแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่พริกไทยเธอได้เขียนแคปชั่นว่าใครเห็นก็ว่าโรยพริกไทยแต่ไม่ใช่เลยไข่ดาวทอดน้ำมันเก่าฟองละ10บาทไม่เสียดายเงินแต่ไม่กล้ากินหลังเรื่องไข่ดาวถูกแชร์ในโลกออนไลน์ชาวเน็ตได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์มากมายด้วยหลายคนมองว่าร้านควรรักษาความสะอาดและเปลี่ยนน้ำมันใหม่ทำแบบนี้ลูกค้าหายแน่นอนใครจะไปอยากกินของที่ไม่ได้คุณภาพน้ำมันเก่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นกับสีและกลิ่นของน้ำมันเมื่อใช้ทอดซ้ำเป็นเวลานานยังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยน้ำมันทอดซ้ำที่เสริมสภาพจะมีสารพิษอันตรายเกิดขึ้น2ตัวคือโพลาเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งสารพิษทั้ง2ตัวพบในน้ำมันเสื่อมสภาพมีผลทำให้อัตราการตายของเซลล์เพิ่มขึ้นดังนั้นอาหารที่ทอดจากน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพจะทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายสูงขึ้น